แดีววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับสิทธิ์การสร้างหนังของทาง Middle Earth จกักรวาล j ิน,นะครับเริ่มแรกนะครับก็คือสิทธิ์การสร้างหนังนี่มันเป็นของบริษัทเริ่มแรกนะย้อนกลับไปย้อนกลับไปนานานเลยนะเริ่มแรกนะครับบริษัทที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ในการสร้างของ The Link of Power นี่ครับก็คือ,อทาง Tolkien Estate ซึ่ง t o l k i e n e s t a t e นะครับพูดง่ายก็คือเป็น ครอบครัว JR t o k ์โทนเ่ยอ่าเป็นบริหารจัดการโดยครอบครัวของ JR t o k ์โทนะครับซึ่งบริษัทโทคินเอสเต้เนี่ยเขามีทุกอย่างเลยเอ่อทั้งสิทธิ์การสร้างเอ่อทั้งสิทธิ์ของนิยายสิทธิ์ของหนังสิทธิ์อะไรเต็มไปหมดสิทธิ์ของเล่นสิทธิ์เกมอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วบริษัทโทคินเอสเต้เนี่ยครับมันได้ขายสิทธิ์การสร้างหนังสร้างไอ้ไอ้ของเล่นสร้างเกมอะไรพวกนี้อ่ะให้กับบริษัทซาอูเทส อ่านชื่อผิดขออภัยนะซาอูเทสนะครับซึ่งบริษัทซาอูเทสนี่ก็เอาไปสร้างแต่ว่ามันก็แบบแป๊กๆอ่ะเออแล้วบริษัทซาอูเทสนะครับก็เลยขายต่อลิขสิทธิ์นะครับในการสร้างหนังขายแค่สิทธิ์สร้างหนังนะขายแค่สิทธิ์สร้างหนังให้กับทาง New Line Cinema แล้วให้ New l i n ์นี่แล้วก็เป็นหนังเดอะลอ d เดอะลิง n g สภาคแล้วก็เดอะฮอบบิตามที่เราได้ดูกันนะครับแต่ว่า ลิขสิทธ์นะยังไงมันก็ลิขสิทธิ์มันก็ยังเป็นของอาทางซาอุเทสอยู่นะลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์การสร้างหนังลิขสิทธิ์สร้างเกมลิขสิทธิ์สร้างอแอนิเมชันสร้างของเล่นอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นของทางบริษัทซาอุเทสอยู่นะครับต่อมานะครับได้มีคนมาซื้อสิทธิ์ของมิดเดิลเออร์ทั้งหมดนี่ทั้งเกมทั้งหนังทั้งนั้ทั้ง,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 งอะไรนะของเล่นเออ ซึ่งบริษัทที่มาซื้อนี่ครับมีชื่อว่าบริษัท a m b เบ s s ซอ r Group นะซึ่งบริษัท a m b เบ s เซ o ร์กรุนี่ครับได้มาซื้อสิทธิ์ที่ผมว่าไปเนี่ยจากบริษัทซาอูเทสนะครับในราคาทั้งสิ้น500อาร์ตีสัก600ล้าน600ล้าน600ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งบริษัทนี้ครับเป็นบริษัทสัญชาติสวีเดนนะบริษัท a m b เบ s เซอนี่ที่มาซื้อลิขสิทธิ์จากบริษัทซาอูเทสเนี่มันเป็นบริษัทของสวีเดนนะแต่ว่า บริษัทนี้นะมันเป็นบริษัทสร้างเกมของสวีเดนใช่ไหมครับแต่ว่าบริษัทนี้นะบริษัทแม่ของเขาก็คือ Ten เซ็นนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นนะก็คนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การสร้างภาพยนตร์เกมสินค้าเอ่อต่างๆทั้ง,ง,งของเล่นตกเป็นของ Ten เซ็นบริษัทแม่ไปบิทีเรียบร้อยครับสิทธิ์การสร้างมิดเดิลเอิร์อ่ะแล้วข่าวนี้ซึ่งบริษัทแอมเบอร์เซอร์นี่ครับได้มาซื้อสิทธิ์พวกนี้อ่ะสิทธิ์มิดเดิลเอิร์นี่จากบริษัทซาอูเทสเลครับก่อนหน้าอเมซอนอีกนะ ก่อนหน้า Amazon นี่จะมาประกาศสร้าง The l i n k of Power นั่นเองครับผมแต่ว่าอ้าวหลายคนก็อาจจะสงสัยอ้าวในเมื่อบริษัทนี้ไม่ได้สิทธิ์ไปแล้วทำไม Amazon มาถึงสร้าง The l i n k of Power ได้ผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าย้อนกลับไปที่บริษัทต้นทางก็คือบริษัทโทค e n e s t a ต e ที่เป็นเจ้าของจักรวาลโทค e นน่ะก็คือบริษัทนี้บริหารโดยครอบครัโวโทค e นถูกไหมครับเขาไม่ได้ขายลิขสิทธิ์การสร้างทีวีซีรีก็คือวงเล็บทีวีซีรีก็คือ8ตอนขึ้นไป ่ะต้องมี8ตอนขึ้นไปนะทางตระก,กูลโทคินนยครับเขาไม่ได้ขายลิขสิทธิ์การสร้างทีวีซีรีส์ให้กับบริษัทซาอูเทสตัต้งแต่แรกเพราะฉะนั้นแล้วก็เมื่อบริษัทแอม a บ s เซอร์ที่บริหารโดยที่มีบริษัทแม่เป็น Ten เทนเซนตนี่มาซื้อลิขสิทธิ์จากมาซื้อสิทธิ์จากทางซาอูเทสไปเขาก็จะไม่ได้สิทธิ์ของทางทีวีซีรีส์ไปด้วยเพราะว่า าทางาตระกูลโทคีนี่เขาไม่ได้ขายลิขสิทธิ์ทีวีซีรีส์ให้บริษัทนี้ตั้งแต่แรกเข้าใจใช่ไหมครับอ่าไม่งงนะเพราะฉะนั้นแล้วก็อเมซอนก็เลยกระโดดร่วมวงโดยการไปขอซื้อลิขสิทธิธ์ธจากตระกูลโทคีนจํานวนเงินทั้งสิ้น250ร้านในการสร้างทีวีซีรีส์นั่นเองครับผมอ่าเข้าใจนะเข้าใจนะไม่งงนะซึ่งอันที่จริงก่อนที่อเมซอนจะปิดดีลได้นะครับมีคู่แข่งด้วยนะอ่าอเมซอนมีคู่แข่งในการสร้างทีวีซีรีส์ของเดลลอตอ t เดอริงด้วยนะครับ ก็คือทาง HBO กับทาง Netflix อ่าก็คือ HBO นี่ก็ Warner ถูกไหม Netflix ก็ Netflix แล้วคราวนี้เเหมือนกับว่า HBO เฮ้ยคิดว่าเฮ้ยกูมี House of Dragon ในมืออยู่แล้วอะมี Game Off Tone มี Spin Off Game of เยอะป๊อโตนอีกเฮ้ยช่างมันไอ้ิกษิตอ่อ The Lord of the Rings ช่างมันบายแล้วกันอันนี้มันไม่ได้พูดนะแต่ว่าผมแต่งเอง <c oughs> อันนี้ Warner <c oughs> ไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าผมแต่งเองนะอ่า ส่วน Netflix นะครับอันนี้ยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยทำไมมึงไม่ซื้อ250ล้านวะผมไม่เข้าใจนะครับสำหรับ Netflix เพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับ Netflix อ่าเดอลอรดออ e ิงทีวีซีรีส์นี่250ล้านไม่ซื้อนะครับในสิทธิ์ในการสร้างทีวีซีรีส์นี่250ล้านไม่ซื้อแต่ Netflix เสือไปซื้อ Night อา t ในราคา450ล้านเว้ยเออแบบ Night อา t นี่มันเป็นหนังสืบสวนใช่ไหมครับแล้ว Netflix ได้สิทธิ์ในการสร้างได้สิทธิ์หนัง Night Out ไปแล้อา็ ได้สิทธิ์ในการสร้างภาค2ภาค3อีกซึ่งรวมแล้วทั้งสิ้นสิทธิ์ซื้อสิทธิ์เฉยๆนะ450ล้านงงเฮ้ยเดี๋ยวไนายเอาถึงแม้มันจะเป็นหนังดีแต่มันก็ไม่ได้ทำเงินแบบถล่มทลายขนาดนั้นนะบอกไว้ก่อนอันนี้ผมก็งงกับการตลาดของเน็ตฟลิมากเลยนะแต่ว่าอ่าอไม่เป็นไรซึ่งหลังจากที่ Amazon นะครับได้ซื้อลิขสิทธิ์ในการสร้างทีวีซีรีส์มาจากตระกูลโทคินแล้วนะครับเขาก็ ดำเนินการสร้างทีวีซีรีส์ต่อเลยนั่นเองครับผมเป็น The Ring of Power ตามที่เราได้เห็นกันนะครับอา้าวลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอา้าวแล้วแบบนี้บริษัท Embracer ที่มันซื้อไอลิขสิทธิ์สร้างหนังสร้างเกมสร้างของเล่นอะไรพวกนี้ไปนี่มันจะไม่ตีกันกับ Warner ครับผมบอกได้เลยครับว่า The Ring of Power นี่มันมีผลประโยชน์เบื้องหลังกับบริษัท Embracer อยู่แล้วครับก็คือทาง Amazon กับเอ่อ Embracer นี่มันต้องมันก็มีผลประโยชน์เบื้องหลังกันอยู่แล้วครับสังเกตได้จาก อะไรดูไหมครับเพราะว่าในหนังในพามวิดีโออ่ะมันจะมีเออ่หนังเดอะลิงมันจะมีหนังเดอะลอดออเดอลิงแบบตั้งแต่เดอะลอดออเดลิงหนึ่งสองสามเดอะฮอบบิทหนึ่งสองสามอยู่ก็แปลว่ามันต้องเออ่ทางอเมซอนมันต้องดีลอะไรกับบริษัทนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ต้องห่วงมันก็คุย